โอเคครับก็สำหรับคอนเทนต์ดีๆที่ผมเตรียมมาให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็คือคอนเทนต์เรื่องการจัดการอารมณ์นั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับทุกคนว่าวันนี้ผมเตรียมเรื่องราวสั้นๆนะครับของบุคคลต้นแบบละกันบุคคลต้นแบบที่เขาจัดการอารมณ์ได้ไม่ดีนะครับแล้วมันทำให้พอร์ตของเขาเนี่ยขาดทุนไปเป็นพันล้านเหรียญเลยนะครับก็ผมจะเอาเรื่องราวของเขามาเล่าให้ทุกคนฟังกันเป็นเรื่องสั้นๆนะครับทุกคนไม่ใช่เรื่องยาวนะเรื่องสั้นๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาถอดบทเรียนจากพวกเขาเหล่านี้กันนะครับว่าถ้าเราไม่อยากจะเป็นแบบพวกเขาเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องทำยังไงดีให้การจัดการอารมณ์ของเราเนี่ยมันดีที่สุดแล้วก็ทำให้การเทรดของเรามันได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกลับมานั่นเองนะครับโอเคก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนก่อนอื่นนะครับก่อนเราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้กันนะครับผมมีคำถามเหมือนเดิมเลยนะครับที่อยากจะถามทุกคนนะก็เป็นคำถามเกี่ยวกับหัวข้อการเรียนของเรานี่แหละนะครับเพราะผมอยากจะถามทุกคนก่อนนะครับว่าทุกคนเนี่ยคิดว่าการจัดการอารมณ์สำคัญไหมครับมีใครคิดว่ามันไม่สำคัญบ้างมีใครคิดว่ามันเบย์อ่ะมันก็แค่เรื่องทั่วไปมีใครคิดอย่างนั้นไหมลองคอมเมนต์กันมาหน่อยอ่ะโอเคก็การจัดการอารมณ์สำคัญนะครับทุกคนการจัดการอารมณ์สำคัญมากๆถามว่าทำไมถึงสำคัญก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูเรื่องราวของบุคคลที่เขาไม่จัดการอารมณ์ในการจัดการเงินทุนแล้วมันทำให้เกิดผลเสียมหาศาลมากๆนะครับเกิดผลกระทบมหาศาลมากๆนะครับขาดทุนไปว่ากันเป็นพันล้านดอลลาร์เลยนะทุกคนอ่ะโอเคสำหรับคนแรกนะครับก็คือคนนี้ครับผมคนนี้ชื่อว่าไบรอันฮันเตอร์นะครับลองไปค้นเรื่องราวของเขาบนอินเทอร์เน็ตกันดูได้นะครับก็ประวัติคร่าวๆนะครับทุกคนไบรอันเนี่ยเขาเป็นเทรดเดอร์ในกองทุนเฮดฟันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักว่ากองทุนเฮดฟันมันคืออะไรนะครับทุกคนมันคือกองทุนที่ไม่ได้เน้นลงทุนแบบปลอดภัยเป็นการลงทุนที่เน้นสร้างผลตอบแทนให้ได้หวือหวาเลยสร้างผลตอบแทนให้ได้เยอะๆนะครับใช้การเลเวอเรจหนักๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่ได้หนักมากแต่ว่ามันก็จะมีการเลเวอเรจในระดับนึงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งกองทุนที่ไบรอันดูแลอยู่เนี่ยชื่อว่าอามาแลนด์อามาแลนด์แอดไวเซอร์นะครับทุกคนก็อันนี้ผมขอโทษนะถ้าผมอ่านผิดนะครับทุกคนนี่นะครับนี่ก็คือกองทุนที่ไบรอันดูแลอยู่นะครับไบรอันเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าที่เป็นแก๊สธรรมชาตินะครับทุกคนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการที่เราทำสัญญาซื้อขายกันไว้ก่อนนะครับแต่ว่ามันยังไม่เกิดการซื้อขายขึ้นจริงๆนะแค่ทำสัญญาไว้ก่อนนะเหมือนเราไปหัวกันไว้อะเฮ้ยนายเราอะเดี๋ยวอีก10วันข้างหน้าเราจะมาซื้อเพชรซื้อทองจากนายอะในราคา100บาทนะอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่า10วันผ่านไปนะครับราคาทองขึ้นเป็นประมาณจาก100ขึ้นเป็น120บาทแล้วกันนะครับก็แปลว่าเราทำสัญญากับใครคนหนึ่งเอาไว้ใช่ไหมว่าเราจะมาซื้อทองจากเขาในราคา100อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ราคาตลาดอยู่ที่120นะแปลว่าซื้อทองจากเขาในราคา100แล้วเราก็ไปขายทอดตลาดทันทีเลยในราคา120เราก็จะได้กำไร20ทันทีเลยนั่นเองนะครับแต่คราวนี้กลับกันถ้าสมมติว่าราคาทองมันดันลงก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะขาดทุนนั่นเองนะครับก็มันลงก็แทนที่จะได้กำไรก็คือขาดทุนเนาะแต่นี้มันเป็นการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเอาไว้นะครับพอมันทำเป็นสัญญาแบบนี้มันสามารถที่จะเลเวอเรจได้อะไรได้นะครับทุกคนมันจะจัดการอะไรได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับก็นี่แหละครับไบอันมีความเชี่ยวชาญนะครับในการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าตัวแก๊สธรรมชาตินะครับแต่ว่าในปี2006นะครับต้องบอกว่าปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่แก๊สธรรมชาติมันโอ้โหเป็นตลาดที่มีความผันผวนสูงมากจริงๆนะครับนี่นะก็ทำให้นะครับไบอันเนี่ยคาดการผิดชนิดที่ว่าวิเคราะห์อะไรก็สวนทางหมดเลยนะครับคราวนี้ไบอันก็เกิดอาการประมาณว่าหัวเสียนะครับทุกคนก็เหมือนกับมีการทบออเดอร์มีการลงเงินเพิ่มมาติงเกลหนักไปอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ทำให้กองทุนสูญเงินไปกว่า 9,000 ล้านดอลลาร์นะครับในเวลาเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับทุกคนฟังไม่ผิดนะครับเงิน 9,000 หายไปจากความหัวร้อนของคนเดียวนะครับทุกคนใช่ฟังไม่ผิดนะครับซึ่งในเวลาต่อมานะครับกองทุนนี้ก็ปิดตัวลงนะทุกคน นั่นแหละนะครับอันนี้ก็พังเลยนะครับนี่คือคนแรกของเรานะครับไบรอันฮันเตอร์นะครับทุกคนลองไปหาเรื่องราวของเขาดูเพิ่มเติมกันได้นะครับอันนี้ผมมาเล่าแค่สั้นๆเฉยๆนะคนต่อมานะครับก็คือคนที่เขาชื่อว่าอ่านยากเหลือเกินเคลคูอโดโบรินะฮะ
ถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับทุกคนอ่ะก็คนนี้นะครับเขาเป็นเทรดเดอร์อยู่ในธนาคาร UBS Bank นะครับเป็นธนาคารอันดับ1ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับอ่ะก็ที่จริงเรื่องราวของเขาเนี่ยพวกเราน่าจะเคยได้ยินผ่านหูผ่านตากันมาก่อนหน้านี้สักช่วงนึงแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องราวของเขาก็มีคนนํามาพูดถึงก่อนหน้านี้แล้วโอ้เยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับอ่ะแต่ว่าถ้าใครยังไม่รู้จักก็เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเรื่องราวของเขากันสักหน่อยนะครับก็ผมเรียกว่าอโดโบริแล้วกันนะครับคุณอโดโบริเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญนะครับในการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าเหมือนกันเลยเหมือนกับไบรอันเลยนะครับทุกคนก็เก่งในเรื่องของการวิเคราะห์ตลาดแล้วก็เก่งในเรื่องของการใช้ leverage อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับก็ในปี2011นะครับทุกคนผมลืมบอกไปนะครับทุกคน USB Bank เนี่ยเป็นธนาคารที่อันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เป็นธนาคารที่ใช้คำว่าเปิดมายาวนานแล้วด้วยนะครับอยู่มาเป็นร้อยปีเลยนะทุกคนก็ต้องบอกว่าในปี2011นี้นะครับเป็นปีที่ใช้คำว่าจะเกิดวิกฤตหนักกับธนาคาร USB Bank นะครับถามว่าวิกฤตนั้นมาจากไหนวิกฤตนั้นมาจากคนคนนี้แหละฮะทำไมมันถึงทำให้ธนาคาร USB Bank เนี่ย เกิดวิกฤตได้นะครับทุกคนก็นี่นะครับในปี2011เนี่ยก็คุณอโดโบริเนี่ยนะครับทุกคนเขาทำการเทรดแล้วราคามันวิ่งสวนลงมานะสมมติเข้าออเดอร์บายแล้วราคาสวนลงไปแทนที่ปกติเนี่ยเขาจะไปรายงานกับทางธนาคารนะครับว่าเฮ้ยเขาทำผิดพลาด นะคือธนาคารเนี่ยเขาจะมีกฎอยู่นะครับว่าห้ามขาดทุนเกินกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินที่เขาบริหารจัดการอยู่อะไรเงี้ยปกติธนาคารก็จะมีนโยบายตรงนั้นอยู่นะครับถ้าเกินก็คือคุณอโดโบริก็ต้องหลุดออกจากตำแหน่งอะไรประมาณนี้นะซึ่งเขาไม่อยากจะหลุดออกจากตำแหน่งนะครับทุกคนใช่ครับถูกต้องคือความกลัวเริ่มเข้าครอบงำเนาะแล้วก็ผลงานนะเขาอยากได้ผลงานอะไรเงี้ยนะครับทุกคนเขาก็เลยไม่เปิดเผยนะครับก็คือพูดง่ายปิดบังการทำธุรกรรมต่างๆไม่ให้ทางธนาคารรู้ว่าเฮ้ยเขาเทรดแล้วมันผิดทางแล้วมันขาดทุนหนักเกินนโยบายที่คุยกันไว้เขาไม่ยอมที่จะเปิดเผยตรงนี้ออกมานั่นเองนะครับก็ทำให้สุดท้ายนะครับราคามันก็สวนทางไปเรื่อยๆนะครับเขาสมมติเขาออเดอร์บายไว้แล้วราคาก็ลงเรื่อยๆไม่ยอมขึ้นมาสักทีอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็จนสุดท้ายนะครับทุกคนมันเรื่องมันแดงจนปิดไม่อยู่นะเขาก็ไปสืบจนเจอว่าเฮ้ยการซื้อขายของคุณอโดโบริเนี่ยมันไม่ปกติมันขาดทุนหนักเกินไปซึ่งกว่าเขาจะรู้ตัวนะครับกว่าธนาคาร USB Bank จะรู้ตัวเนี่ยก็ขาดทุนไปถึงตั้ง 2,300 ล้านดอลลาร์แล้วนะครับทุกคนใช่ครับฟังไม่ผิด 2,000 กว่าดอลลาร์เพียงเพราะคนคนนึงรู้สึกกลัวว่าตัวเองจะตกงานกลัวว่าตัวเองจะไม่มีผลงานเพื่อที่จะไปอาจจะทำให้อาจจะเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานอนาคตอะไรประมาณนี้เนาะเนี่ยเพียงเพราะกลัวแค่นั้นเองครับทุกคนซึ่งความจริงแล้วถ้าเขาทำผิดนโยบายอ่ะก็เขาแค่หางานยากแต่เขายังหางานทำได้นะครับแต่นี้เขากลัวนะครับทุกคนกลัวมากๆมันก็เลยทำให้สุดท้ายแล้วนะครับเรื่องราวมันก็ทำให้เกิดเรื่องที่มันบานปลายออกไปนะครับก็ธนาคารขาดทุนไปกว่า 2,300 ล้านดอลลาร์คราวนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าธนาคาร USB Bank ถึงขั้นเกิดวิกฤตเลยนะครับวิกฤตขนาดไหนวิกฤตขนาดที่ว่าธนาคารที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์และเปิดมายาวนานกว่า100ปีเนี่ยถึงขั้นต้องล้มละลายเลยทุกคนใช่ครับฟังไม่ผิดนะฮะถึงขั้นล้มแบบล้มเลยทันทีนะฮะทุกคนหลังจากที่คุณอโดโบริเนี่ยเขาทำขาดทุนไป 2,000 กว่าล้านนี้นะครับแต่คราวนี้ภายหลังก็มีบริษัทที่เขาเข้ามาเทคตรงนี้ไปนะก็ตอนนี้ธนาคารก็ดีขึ้นนะครับแต่โอเคก็ไม่พูดถึงตรงนั้นแล้วกันแต่เอาเป็นว่าเราพูดถึงแค่เรื่องของเทรดเดอร์อย่างเดียวนะครับก็สุดท้ายนะครับคุณอโดโบริก็ถูกจับเข้าคุกไปนะครับทุกคนนะก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าเรื่องราวเขาเป็นยังไงต่อนะทุกคนผมก็ไม่ได้ไปตามต่อเหมือนกันแต่ก็รู้มาประมาณนี้นะครับว่าเขาทำขาดทุนไปหนักถึงขนาดนี้เพียงเพราะว่าเขารู้สึกกลัวนะครับรู้สึกไม่โอเคกับตรงเนี้ยไม่อยากจะให้ผลงานตัวเองไม่ดีนั่นเองนะครับทั้งที่เขาควรจะยอมรับความจริงเขาก็ไม่ยอมรับนะฮะประมาณนั้นเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นเทรดเดอร์คนที่สองนะครับที่ผลงานเขาผิดพลาดมากๆแล้วทำให้โอ้โหใช้คำว่าธนาคารที่อยู่มานานเป็นร้อยปีเนาะเสื่อมเสียเลยนะครับทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ไม่โอเคมากๆนะครับคราวนี้ต่อมาคนที่สามนะครับเป็นคนที่เป็นเทรดเดอร์ชาวไทยที่หลายๆคนก็รู้จักนะครับหลายๆคนที่อยู่ในช่องเราเนี่ยรู้จักแน่นอนนะครับคนนี้คือทะเดม ใช่ครับเขาหล่อมากด้วยแล้วก็เท่มากได้รู้คนเนี้ย ก็คือ
มาร์คนราธิปนั่นเองนะครับทุกคนนะไม่ต้องดูหน้าก็น่าจะรู้เนาะว่าใครนะก็เคสผมเป็นอีกหนึ่งเคสตัวอย่างนะที่ผมอยากจะหยิบมาพูดนะครับทุกคนผมก็เลยก็เลยใส่เข้ามาด้วยนะครับที่จริงก็มีหลายเรื่องหลายราวเลยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้นะครับที่ขาดทุนหนักๆนะแต่ก็โอเคไม่เป็นไรเรายกเรื่องมาเรื่องเดียวก่อนแล้วกันนะครับก็นี่นะครับมาร์คนราธิปนะครับปัจจุบันก็เป็นเทรดเดอร์อยู่ในทีมวันเทรดเดอร์นะครับทีมอันดับหนึ่งของอะไรสักอย่างทีมอันดับหนึ่งของอะไรสักอย่างนะครับไม่รู้ของอะไรแต่ใส่อันดับหนึ่งไว้ก่อนไปของอะไรบ้างกันดีทีนะก็มีความเชี่ยวชาญนะครับในการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าและการซื้อบิตกดให้สาวในทวิชนะเทรดเดอร์คนนี้นี่โปรไฟล์ดีนะสุดยอดนะก็นี่นะครับเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อปี2018นะครับก็คือนับย้อนหลังไป6ปีนะทุกคนประมาณ6เกือบ7ปีนะครับก็เทรดเดอร์คนนี้นะครับทุกคนเขาทำการซื้อขายบนพิลิมนะครับแพลตฟอร์มพิลิมผมพูดว่าพิลิมเฉยๆแล้วกันนะครับทุกคนเรารู้แหละว่าที่ไหนนะฮะก็เทรดโดยการขาดสติแล้วก็โลภนะครับอันนี้ผมเป็นผู้ซึ่งเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างนะฮะผมรู้เลยว่าขาดสติและโลภล้วนๆเลยนะครับส่งผลให้ในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับขาดทุนไปร่วมๆถึง50ล้านสตังค์ฮะก็คือประมาณ 500,000 บาทนั่นเองนะครับก็นั่นคือเรื่องราวของเทรดเดอร์ที่ชื่อว่ามาร์คนราธิปคนนี้นะครับขาดทุนไปหนักมากๆเลยนะก็ดาวไปสุดๆนะครับร้องห่มร้องไห้เป็นวันแต่ก็โชคดีนะครับตอนนั้นที่ยังดึงตัวเองกลับมาได้นะก็นั่นแหละจนสุดท้ายก็กลับมาอยู่ในจุดที่โอ้ตอนนี้ก็เรียกว่าพอร์ตโตไปได้ไกลแล้วนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ล่าสุดเพิ่งไปขาดทุนคริปโตมานะครับปี2023อีก 500,000 นะโอเคนั้นไม่พูดถึงนะครับไม่พูดถึงอ่ะกลับมานะครับโอเคนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือบุคคลทั้งหมดนะครับที่ผมยกมาเป็นแบบอย่างให้ทุกคนมาเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าการที่เราไม่ควบคุมอารมณ์ให้ดีผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผลลัพธ์ก็คือสามารถพาเราไปขาดทุนหลักพันล้านได้เลยนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะก็อันนี้เทรดเดอร์ชาวไทยของเราอาจจะยังไม่ถึงหลักพันล้านแต่ก็ดีแล้วที่ไม่ถึงนะฮะอย่าถึงเลยจะดีกว่านะประมาณนี้เนาะโอเคก็นี่นะครับคราวนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูกราฟเรื่องของการจัดการอารมณ์นะครับที่เป็นระหว่างคนที่เป็นมือใหม่กับคนที่เป็นมือโปรนะครับซึ่งอันนี้เป็นกราฟการจัดการอารมณ์ที่มาจากประสบการณ์ของผมเองแล้วก็มาจากการทำวิจัยของทีมวันเทรดเดอร์นะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนเส้นตรงตรงนี้ก็คือความมั่นคงด้านอารมณ์นะครับทุกคนเส้นตรงสีขาวนะส่วนเส้นสีเขียวคือตัวแปรต่างๆที่จะเข้ามามีผลกับอารมณ์นะครับนี่นะครับก็ในกราฟตรงนี้นะครับถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยหลายๆคนเวลาเกิดความผันผวนด้านอารมณ์นิดๆหน่อยๆนะครับจะชอบตะเลิดกันนะครับเห็นไหมลูกศรมันชี้ออกนะครับคนเป็นมือใหม่จะควบคุมอารมณ์กันอย่างไม่ได้นะครับเวลาเกิดตัวแปรเกิดความแปรปรวนอะไรบางอย่างในตัวเองนะครับก็จะหลุดไปไกลกว่าที่ความปั่นป่วนนั้นมันเข้ามามีผลด้วยซ้ำนั่นเองนะครับนี่เนาะอันนี้ก็คือคนที่เป็นมือใหม่นะครับแต่คราวนี้คนที่เป็นมือโปรนะครับก็จะตรงกันข้ามนะครับก็คือเวลาที่เขาเกิดความแปรปรวนในใจในความรู้สึกของเขานะครับเขาจะดึงตัวเองกลับมาให้มันมาอยู่ตรงกลางให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับนี่ก็คือคนที่เป็นระดับมือโปรนะครับที่จริงก็ถามน้องอดิวได้นะครับน้องอดิวอยู่ในช่องของเรานะครับก็ล่าสุดติดลบคริปโตไปเท่าไหร่นะ ลบ 80,000 นะครับอ๋อนี่ไงจะตัวอยู่ในไลฟ์นะครับนี้ผมเล่านิดนึงแล้วกันนะครับเผื่อใครไม่รู้จักโปรไฟล์น้องอดิวเรานะทุกคนน้องอดิวเนี่ยผมรู้จักตั้งแต่เริ่มต้นจากศูนย์เลยนะครับคือไม่มีอะไรเลยอะทุกคนตั้งแต่น้องอายุแบบ 15-16 อะเด็กแบบกระโปโลเลยนะครับตอนนั้นพอร์ตน้องคือหลักหมื่นผมใช้คำว่าหลักหมื่นแล้วกันตอนนี้นะครับผ่านมา3ปีพอร์ตน้องโตจากหลักหมื่นโตขึ้นมาอยู่ประมาณหลักแสนแล้วนะครับทุกคนก็ผมใช้คำว่าหลักแสนล้านแสนกลางๆนะครับแสนกลางๆนะนั่งคุยกันล่าสุดก็ไปไกลมากนะครับทุกคนก็พอร์ตน้องไอดิวนะครับล่าสุดติดลบลงมาก็เกือบแสนเหมือนกันนะครับแต่ความรู้สึกของน้องไอดิวตอนนี้คือเป็นยังไงโอ้สบายชิวๆนะครับคือใช้คำว่าเขารู้ว่าจะต้องจัดการตัวเองยังไงนะเพื่อไม่ให้พาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถจะรับมือได้นะครับน้องดิวรู้วิธีการจัดการนะครับแล้วก็บวกกับน้องดิวเข้าใจตลาดด้วยนะครับว่าธรรมชาติของสินทรัพย์เก็งกำไรเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับไม่แปลกใจเลยที่พอร์ตน้องโตมาถึง
ได้ขนาดนี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะนี่นะครับการจัดการอารมณ์สำคัญมากๆนะครับเหมือนกับที่ผมให้ทุกคนดูตัวอย่างกันไปเนาะก็ถ้าเราไม่จัดการอารมณ์สุดท้ายปลายทางเนี่ยพอร์ตเราก็จะขาดทุนได้ง่ายนะครับทุกคนมันก็จะสูญเสียเงินจากพอร์ตเราไปได้ง่ายนะทุกคนหลังจากที่ผมได้ศึกษาเรื่องราวของหลายๆคนนะครับที่เขาขาดทุนไปแล้วเขาก็กลับมาได้นะครับทุกคนหลายมีหลายคนมากๆเลยนะที่แบบขาดทุนหนักแล้วก็กลับมาได้เนี่ยก็ผมได้ถอดบทเรียนออกมานะครับแล้วก็ได้บทเรียนที่มันตกตะกอนออกมาแล้วในระดับนึงว่าโอเคถ้าเราเจอเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้หรือเราเจออารมณ์ต่างๆเหล่านี้เราจัดการแบบนี้มันจะช่วยให้เราจัดการอารมณ์ได้ใกล้เคียงกับคำว่าดีที่สุดนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะจัดการอารมณ์ในแบบต่างๆยังไงได้บ้างนะครับถ้าเราอยากจะจัดการอารมณ์กับอารมณ์โกรธหรือหัวร้อนก็มีวิธีการจัดการแบบนี้นะครับก่อนอื่นนะครับให้เราลองคิดเล่นๆนะครับว่าถ้าสมมตินะครับถ้าสมมติมีเทรดเดอร์คนนึงเดินมาหาเพื่อนๆนะครับก็คนๆนี้นะครับชื่อว่านายมาร์คแล้วกันไอ้มาร์คอีกแล้ววะคนชื่อนี้นี่ไม่น่าผูกมิตรแล้วตอนนี้โอเคสมมติเทรดเดอร์คนนี้นะครับเดินมาหาแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเอาเงินนายมาร์คนี่นะครับและนายมาร์คก็สรรทยายให้ฟังว่านายมาร์คอ่ะเป็นเทรดเดอร์ที่ไม่ศึกษามาให้ดีเป็นเทรดเดอร์ที่เทรดตามอารมณ์อ่ะพูดง่ายๆอยากกดเทรดขึ้นก็เก่งขาขึ้นเฉยๆอยากเทรดลงก็เก่งขาลงเฉยๆนะฮะแล้วก็ไม่มีการควบคุมอารมณ์หัวร้อนก็ใส่หนักเลยอารมณ์ดีก็กดยังไงก็กดนะครับประมาณนี้แล้วก็ไม่มีการ MM นะครับวันนี้คืนดีอยากกดหมดพอร์ตก็กดนะฮะใช่นะครับก็ลองคิดเล่นๆนะครับว่าถ้าเป็นเพื่อนๆเองนะครับถ้าเป็นทุกคนที่กำลังดูไลฟ์อยู่ตอนนี้พวกเราอยากจะเอาเงินไปให้คนแบบนี้เทรดไหมฮะอ่ะถ้าสมมติว่าเราไม่อยากเทรดเองอ่ะแต่เราจะหาใครสักคนหนึ่งมาเทรดให้กับเรานะครับเราอยากเอาเงินของเราไปให้คนแบบนี้เทรดไหมฮะดูภาพแล้วคนชื่อมาร์คตอนนี้นี่คือไม่ใช่คนดีแล้วตอนนี้นะฮะก็แน่นอนนะครับพวกเราก็คงไม่อยากจะเอาเงินไปให้คนแบบนี้เทรดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับถ้าพวกเราอยากได้เทรดเดอร์แบบไหนมาเทรดในพอร์ตของเราเราก็จงเป็นคนแบบนั้นครับถ้าเราอยากจะพอร์ตแตกก็จงเป็นคนที่ไม่มีความพยายามครับก็จงเป็นคนที่ทำตัวอิหล่ออิแหละเหมือนกับไดมาร์คคนนี้นะครับไร้ซึ่งการศึกษาไม่เทรดไม่มีการควบคุมอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นเทรดตามอารมณ์เทรดตามความรู้สึกล้วนๆไม่มีการวางแผนอะไรมาเลยนะครับอยากพอร์ตแตกก็จงเป็นคนแบบนี้แต่ถ้าไม่อยากพอร์ตแตกก็กลับกันครับผมก็จงเป็นคนที่ขยันหาความรู้เป็นคนที่ขยันพัฒนาตัวเองอยู่เสมอก็จะกลายเป็นคนที่พอร์ตโตได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือวิธีการจัดการกับอารมณ์โกรธนะครับให้พยายามลองนึกดูนะครับว่าเฮ้ยลองมองกลับกันถ้าเป็นเราอยากจะเอาเงินไปให้คนที่จัดการแม้กระทั่งกับอารมณ์โกรธหรือหัวร้อนไม่ได้ไหมให้เขาเทรดให้เราเราก็คงไม่อยากจะเอาเงินไปให้คนแบบนั้นเทรดให้นะครับก็กลับกันถ้าเราไม่อยากเอาเงินไปให้คนแบบนั้นเทรดให้ก็จงอย่าเป็นคนแบบนั้นเองนะครับเพราะเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าเอาเงินไม่ให้คนแบบนั้นเทรดพอร์ตเราก็คงไม่โตนะครับอันนี้ก็คือวิธีการแรกนะครับก็คือการจัดการกับอารมณ์โกรธหรือหัวร้อนนะครับให้จำลองเหตุการณ์ดูนะครับว่าเนี่ยถ้าเราจะเอาเงินไปให้กับคนที่เป็นแบบเนี้ยเราจะเอาเงินไปให้คนแบบนี้เทรดไหมนะครับก็ถ้าเราไม่อยากเอาเงินไปให้คนแบบนี้เทรดก็ปรับตัวเองอย่าเป็นคนแบบนั้นนะครับโอเคคราวนี้ต่อมานะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกท้อเศร้าสิ้นหวังหรือไม่อยากจะไปต่อแล้วเราจะต้องจัดการกับความรู้สึกแบบนี้ยังไงดีนะครับอันนี้ผมถอดมาจากประสบการณ์ของตัวผมเองนะครับทุกคนก็ผมแนะนำนะครับว่าให้ทุกคนหาโลโมเดลนะครับหรือว่าหาต้นแบบความสำเร็จที่เขามีชีวิตคล้ายๆกันกับเราแล้วเราอยากจะทำได้แบบเขาเนี่ยมาสักคนนึงฮะหามาสักคนหนึ่งอย่างผมเองนะครับผมมีโลโมเดลเป็นพี่ท็อปเท่าเกียรติน้อยนะครับทุกคนมีลุงตันอิชิตันนะครับถามว่าทำไมผมมีโลโมเดลเป็นคนเหล่านี้นะครับทุกคนเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขามีจุดเริ่มต้นคล้ายๆกันกับผมนะครับพี่ท็อปเท่าเกียรติน้อยไม่ได้เริ่มจากประสบความสำเร็จบ้านรวยมาตั้งแต่แรกโอเคเขาเป็นคนที่บ้านมีเงินแหละแต่เขาไม่ได้ใช้เงินจากที่บ้านในการเริ่มต้นแต่แรกเขาใช้เงินของตัวเองในการเริ่มต้นครับก็เพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เริ่มต้นด้วยตัวเองที่บ้านก็ไม่ได้มีเงินนะครับผมก็เห็นว่าจุดเริ่มต้นคล้ายๆกันผมก็เลย
มีโรโมเดลเป็นพี่ต๊อปเท่าแก่หน่อยนะครับคราวนี้แล้วลุงตันอิชิตันล่ะก็เหมือนกันครับผมลุงตันอิชิตันเป็นคนหนึ่งที่หาเช้ากินค่ำในช่วงที่เขาเข้าสู่วัยทำงานแรกๆนะครับที่จริงลุงตันไม่ได้จบมัธยมด้วยซ้ำนะครับไม่ได้มีวุฒิปอตงปอตีอะไรอย่างนี้นะทุกคนตอนที่ผมไปอ่านประวัติเข้ามานะตอนนี้มีแล้วหรือยังก็ไม่รู้โอเคแต่นั่นแหละนะครับก็เขาไม่ได้เรียนจบสูงนะครับทุกคนเขาไม่ได้เรียนจบสูงด้วยซ้ำแต่เขาประสบความสำเร็จได้เขาสามารถมีธุรกิจเป็นหลักพันล้านได้ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันมาจากการที่เขากล้าคิดกล้าทำกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้มันเป็นสิ่งที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งเว้ยที่ก็ไม่ได้มีอะไรมาตั้งแต่แรกอะแต่ถ้าผมอยากจะประสบความสำเร็จให้ได้แบบลุงตันผมก็ต้องกล้าคิดกล้าทำกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองกล้าทำในสิ่งใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมนะฮะก็เนี่ยแหละนะครับพอเราเห็นว่าชีวิตเขาคล้ายกันกับเรานะครับคราวนี้ในทุกๆครั้งที่เรารู้สึกท้อเราก็แค่ลองถามตัวเองดูครับว่าจุดเนี้ยจุดที่เราอยู่ตอนเนี้ยจุดที่เรารู้สึกท้อตอนเนี้ยเฮ้ยคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็เคยผ่านมาก่อนเราแล้วไหมคนที่เขาเป็นโลโมเดลของเราเนี่ยเขาก็เคยผ่านจุดนี้มาก่อนแล้วไหมเพราะฉะนั้นในเมื่อคนเก่งกว่าเราเขายังพยายามเลยเวลาเขาเจอกับจุดนี้แล้วเรื่องอะไรล่ะทำไมเราถึงจะไม่พยายามนะครับลองถามกับตัวเองแบบนี้นะครับแล้วมันจะมีพลังนะมีแรงฮึดขึ้นมาเองโดยปริยายเลยนะครับก็เมื่อก่อนนะครับตอนผมยังอายุประมาณ15นะหน้าบ้านมีโรงน้ำแข็งนะครับทุกคนผมก็ไปรับจ้างขนน้ำแข็งนะครับหนักนะเป็นงานที่หนักทั้งของที่ยกแล้วก็หนักทั้งตัวงานนะครับเป็นงานที่หนักมากนะครับแต่ว่าผมก็ทำเว้ยถามว่าทำไมผมถึงทำมันมีอยู่สตอรี่หนึ่งนะครับของลุงตันดิจิตันลุงตันเนี่ยได้รับหน้าที่ให้ไปขายชุดชั้นในชายซึ่งเป็นสิ่งที่ขายยากที่สุดนะครับเป็นสิ่งที่ขายยากมากเพราะผู้ชายอย่างเราเนี่ยบางทีมันไม่จุกจิกเรื่องชุดชั้นในเว้ยซื้อแบรนด์ไหนก็ได้ผู้ชายเราอะคันเนี้ยจะทำยังไงดีล่ะให้แบรนด์ที่เราไปขายมันสามารถขายได้นะครับก็มันลุงตันก็มีวิธีการในการขายอยู่หลายอย่างนะครับแล้วเขาก็สามารถเปลี่ยนเรื่องยากๆเหล่านั้นน่ะให้มันสามารถแก้ไขจนมันกลายเป็นเรื่องง่ายๆได้หรือมันอาจจะไม่ง่ายแต่มันก็แก้ให้มันดีขึ้นจนเขาก็ทำยอดขายได้นะครับคราวนี้ผมก็เห็นแล้วมันก็สอดคล้องในชีวิตผมจุดในระดับหนึ่งตรงที่เฮ้ยผมอ่ะก็งานขนน้ำแข็งมันก็ยากนะเว้ยมันก็รู้สึกว่ามันยากมันก็หนักแหละแต่มันก็ไม่มีใครที่อยากจะทำงานนั้นอะไม่อยากมีใครไปทำเพราะมันหนักมันเหนื่อยแต่เฮ้ยลุงตันก็เคยผ่านงานยากมาแล้วเขาก็ทำได้เราก็ต้องทำได้สิวะนะครับพอคิดอย่างนี้นะครับมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมีแรงขึ้นมาแล้วก็ลุยต่อนะครับผมก็ตอนเด็กๆแรงเงินชั้นดีเลยนะครับก็คือนี่แหละลงน้ำแข็งหน้าบ้านนะครับขนน้ำแข็งนะครับนี่เนาะอันนี้ก็เป็นวิธีจัดการกับความรู้สึกที่เศร้าที่รู้สึกท้อรู้สึกไม่อยากลุยต่อเนี่ยได้ดีเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการจัดการที่ผมแนะนำมากๆนะครับถอดมาจากประสบการณ์ตรงของผมเลยแล้วมันมีประโยชน์มากๆนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูสำหรับวิธีการนี้ช่วยได้แน่นอน 100% ครับผมการันตีคราวนี้แล้วต่อมาถ้าสมมุติเรารู้สึกโลภล่ะรู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองเกินไปจัดการกับมันยังไงดีผมนะครับเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกโลภรู้สึกมั่นใจในตัวเองเนี่ยอยู่หลายครั้งมากๆนะครับในการลงทุนนะตอนนี้ก็ยังมีอยู่บ้างนะครับที่แบบเราอยากได้เยอะๆป่ะอยากจะหาเงินเยอะๆมาลงนะครับก็คราวนี้จัดการกับมันยังไงดีนะครับวิธีการจัดการที่ผมใช้นะครับคือหยุดเทรดไปเลยครับผมหยุดไปเลยหยุดการดูกราฟหยุดการอ่านข่าวหยุดการทำให้ตัวเองมองเห็นสินทรัพย์นั้นๆน่ะที่เราอยากจะลงอ่ะหยุดไปเลยครับหยุดจนกว่าเราจะกลับมามองกราฟอีกครั้งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แค่กราฟอ่ะมันก็แค่วันปกติวันนึงอ่ะหยุดไปเลยครับหยุดจนกว่าเราจะเจอกับความรู้สึกแบบนี้ซึ่งผมทำแบบนี้ทุกครั้งนะครับที่ตัวเองรู้สึกมั่นใจเกินไปรู้สึกโลภเกินไปรู้สึกว่าเฮ้ยการเทรดมันง่ายอ่ะมันแค่นี้เองอะไรเงี้ยรู้สึกว่าการลงทุนมันง่ายมันแค่นี้เองผมจะหยุดเลยนะครับแล้วก็ปล่อยมันไหลไปตามกระแสเลยมันจะไปยังไงก็เรื่องของมันนะครับปล่อยมันไปคือเราพลาดโอกาสอะไรก็ไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนนะครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยววันหนึ่งครับวันนั้นเราจะกลับมาเทรดได้ตามปกติของเราโดยไร้ซึ่งอารมณ์เหล่านี้เลยครับนี่เนาะอันนี้เป็นวิธีการจัดการกับอารมณ์นี้ที่ผมแนะนำมากๆแล้วก็หลายๆคนควรนำไปปรับใช้เลยนะครับมันมีประโยชน์มากๆเลยนะวิธีการนี้นะครับโอเคคราวนี้ต่อมานะครับแล้วถ้าสมมติเรารู้สึกกลัวล่ะ
พี่มาร์คเนี่ยบางครั้งผมรู้สึกว่าผมกลัวผมรู้สึกว่าผมไม่มีความมั่นใจในตัวเองเมื่อกี้เนี่ยมีความมั่นใจเนาะแต่รอบนี้เนี่ยไม่มีความมั่นใจเฮ้ยพี่มาร์คผมต้องทำยังไงดีอันนี้นะครับเป็นวิธีการที่ผมถอดมาจากหลายๆคนครับที่เขาเทรดแล้วเขาเกิดสมมุติเป็นเขาเรียกว่าแบ็กสวอนเนาะก็คือช่วงที่เป็นช่วงมืดมนของเทรดเดอร์ทุกคนครับที่พอร์ตมันดรอปดาวลงมาหนักมากๆเทรดเดอร์ทุกคนต้องเคยผ่านจุดนี้กันมานะครับก็มีหลายคนเลยนะครับที่เขาผ่านจุดนี้มาแล้วเขาก็สุดท้ายพอร์ตก็โตได้เนาะก็ผมก็ไปถอดบทเรียนจากพวกเขาเหล่านั้นมานะครับก็ได้ออกมาเป็นวิธีการจัดการที่ผมเห็นว่าน่าจะ make sense ที่สุดแหละแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับก็ลองมาดูกันนะครับว่าคนเหล่านั้นส่วนใหญ่แล้วเขาจัดการกันยังไงนะครับคนส่วนใหญ่ที่เขาผ่านช่วงเวลานี้มาได้แล้วพอร์ตเขาก็โตกันเป็นบ้าเล่นเลยนะครับทุกคนส่วนใหญ่แล้วเขาจะเทรดในบัญชีทดลองกันหรือไม่ก็เทรดในพอร์ตที่มันเล็กๆก่อนนะผมไม่ไปเทรดในพอร์ตที่มันใหญ่นะฮะถามว่าเพราะอะไรนะครับมันเป็นการที่ทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกคุ้นชินแล้วก็รู้สึกไม่กลัวกับสิ่งที่เรากำลังกลัวอยู่นะครับให้เราเข้าใจธรรมชาติของมันให้ได้มากขึ้นผมยกตัวอย่างเป็นตัวผมเองก็ได้นะครับทุกคนก็ในช่วงก่อนหน้านู้นนะครับทุกคนผมขาดทุนเอาเรื่องเมื่อปี2022ที่ผ่านมาแล้วกันนะครับ21 22ช่วงนั้นผมขาดทุนคริปโตไปร่วมๆ 500,000 บาทนะครับอยากเห็นไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูดีกว่าเนี่ยผมขาดทุนคริปโตไปร่วมๆ 17,000 ดอลลาร์นะครับฟังไม่ผิดนะครับทุกคนผมขาดทุนหนักมากๆเนี่ยตัวเลขมันลบอยู่แปลว่าผมยังไม่ได้แก้คืนเลยด้วยซ้ำนะ ใช่ครับฟังไม่ผิดนะยังไม่ได้แก้คืนเลยนะครับทุกคนก็ก่อนหน้านี้นะครับผมก็รู้สึกกลัวผมก็รู้สึกไปต่อไม่ได้เหมือนกันผมก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกแหยงกับกราฟเห็นแล้วรู้สึกไม่อยากจะแตะมันด้วยซ้ำนะครับคราวนี้ผมทำยังไงในการดึงตัวเองกลับมาให้ตอนนี้ผลงานการเทรดตัวเองดีขึ้นครับตอนนี้ผมเทรดไปผมเทรดบน OKX Future นะครับ OKX Spot ด้วยนะก็ผลงานเป็นบวกแล้วนะครับตอนนี้บวกเยอะมากๆเลยด้วยนะครับสามารถเข้าไปดูผลงานกันได้นะครับทุกคนเทรดForex ตอนนี้ก็บวกเหมือนกันนะครับก็ผมก็เลือกเทรดพอร์ตเล็กๆนี่แหละนะครับในวันที่ผมขาดทุนหนักนะผมก็เปลี่ยนตัวเองกลับมาเทรดพอร์ตเล็กๆค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆทำความเข้าใจค่อยๆพัฒนาระบบเทรดของเราให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะเรียกความมั่นใจของตัวเองกลับมาถึงแม้ว่ามันจะเรียกกลับมาได้ครั้งละ 0.1% ครั้งละ 0.01% ก็ตามแต่ทำให้มันค่อยๆได้กลับมาครับแล้วสุดท้ายมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองไปโดยปริยายนะครับเคยได้ยินไหมประโยคที่เขาบอกเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งผมว่าจริงๆมากๆนะครับคราวนี้อีกวิธีนึงนะครับก็คือปรึกษาใครสักคนนึงนะปรึกษาใครสักคนหรือไม่ก็เล่าความรู้สึกของเราเนี่ยให้เขาฟังครับคือถึงแม้เขาฟังแล้วเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจเราได้ก็ตามแต่อย่างน้อยเราเล่าให้เขาฟังครับหาใครสักคนหนึ่งระบายความรู้สึกของเราออกไปแล้วพอเราได้ระบายออกไปเราได้แชร์ความรู้สึกที่มันเป็นเชิงลบของเราออกไปสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไม่นานครับมันก็จะเริ่มมีความรู้สึกด้านบวกเป็น positive energy เนาะเข้ามาแทนที่เองจากเขาที่รับฟังเราอยู่หรือจากใครสักคนนึงที่คอยมาให้กำลังใจเรานะครับแล้วมันก็จะเริ่มค่อยๆกลับมาได้จนสุดท้ายเรากลับมาเป็นปกติได้ครับผมนี่นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการจัดการกับความรู้สึกเวลารู้สึกกลัวรู้สึกไม่มั่นใจนะครับผมเห็นว่าหลายๆคนเลยนะครับที่เขาขาดทุนหนักเจอแบ็กสวอนกันเนี่ยก็ใช้วิธีการเหล่านี้กันทั้งนั้นนะครับในการดึงตัวเองกลับมานะครับก็โอเคครับนี่เลยนะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการอารมณ์จัดการยังไงให้นิ่งได้ในทุกสถานการณ์ก็นี่นะครับผมถอดบทเรียนทั้งจากตัวผมเองทั้งจากเรื่องราวของหลายๆคนที่เขาผ่านวันมืดมนเหล่านั้นมาได้แล้วก็ทั้งจากคนที่ประสบความสำเร็จมาเยอะแยะมากมายแล้วนะครับผมก็ถอดออกมาได้ประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าเทรดตลาดคริปโตบายนารี่หุ้นฟอเร็กซ์ตลาดไหนก็ตามลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับมันมีประโยคนึงของปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับเขาพูดได้ดีมากนะทุกคนเขาพูดเอาไว้ว่าจงให้เวลาแล้วก็ปรับกลยุทธ์ของเราให้ได้มากที่สุดหรือบ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเวลาเราอยากจะเก่งกับอะไรสักอย่างหรือเราอยากจะทำอะไรได้ดีสักอย่างหนึ่งให้เราให้เวลากับมันให้มากขึ้นให้เวลาแล้วก็พัฒนาจุดนั้นของเราให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวสุดท้ายมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีตามมาอีกนะครับประมาณนี้เนาะก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้ถึงทุกคนเลยนะครับอยากจะเทรดให้เก่งจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ได้ด้วยนะครับประมาณนี้เนาะ
โอเคครับก็นี่เลยนะครับคือเนื้อหาทั้งหมดที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้กันนะครับเนื้อหาทั้งหมดมาจากทีม One Trader นะครับเป็นทีมเทรดเดอร์ในช่องของเรานี้นั่นเองนะครับทุกคนเป็นคนที่คอยดูแลงานเบื้องหลังในช่อง YouTube ของเรานี้ณตอนนี้เลยนะครับทุกคนนะก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะไปรีวิวเนื้อหาต่างๆว่าเนื้อหาเป็นยังไงบ้างเนี่ยที่พวกเราได้เรียนกันมาในตลอดคลาสวันนี้รู้สึกดีรู้สึกเป็นเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมไหมนะครับเพราะเราสามารถเข้าไปรีวิวได้ใน Touch Pilot เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์ให้ในช่องแชทนะทุกคนสามารถที่จะไปรีวิวกันได้นะครับตอนนี้เนื้อหาของตัว One Trader นะครับของทีมนี้เนาะได้คะแนนไปถึง4ดาวตอนนี้4ดาวครึ่งแล้วนะครับที่ Touch Pilot เขารีวิวมานะครับทุกคนแล้วก็จากที่เพื่อนๆไปช่วยกันรีวิวใน Touch Pilot ด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับใครนะครับอยากเข้าไปรีวิวก็ให้ลิงก์ในช่องแชทเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าวันนี้นะครับเพื่อนๆรู้สึกว่าไลฟ์นี้ดีมีประโยชน์ดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามผลงานของผมในช่องทางอื่นๆเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนก็จะมี Facebook Fanpage มาร์คนราธิปแล้วก็มี IG นะครับก็จะเป็นมาร์ค_นราธิปมีตัว P ต่อท้ายอีก1ตัวแล้วก็มี YouTube เป็นช่องมาร์คนราธิปตรงๆแบบนี้เลยนะครับก็สามารถมาติดตามผลงานการเทรดของผมหรือผลงานการสอนได้นะครับหรือว่ามาดูผลงานคอร์สเรียนของผมก็ได้ว่านักเรียนที่เข้ามาเรียนในคอร์สของผมเนี่ยพวกเขามีผลงานอะไรยังไงผมสอนแล้วมีคนทำกำไรได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่องทางต่างๆเหล่านี้กันด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมวันนี้กันครับแล้วเจอกันไลฟ์หน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม